ไม่แอนนัทโอ้ยต้องรีบกลับบ้านแล้วนะรถหมูนี่มันบังคับยากจริงๆเลยพอดีว่าช่วงปิดเทอมเนี้ยพ่อแม่ชายก็น่ะจ้างคุณครูมาสอนที่บ้านด้วยแหละเป็นแบบโฮมสคูลน่ะทำไมรถหยุดทำไมรถหยุดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมรถหยุดเอามาดิเธอทำอะไรกับรถฉันโอ้ฉันกำลังรีบกลับบ้านอยู่นะโอ้โอ้วันนี้เธอก็ต้องเรียนกับฉันด้วยเพราะว่าพ่อแม่เธอก็ฝากฝังไว้เหมือนกันเรื่องอะไรฉันจะเรียนเอาก็พ่อแม่เธอก็บอกฉันว่าเขาจ้างคุณครูอนุบาลมาสอนเธอเหมือนกันนี่เอาคิดว่าเข้าบ้านไปแล้วซะอีกสับขาหลอกไทเกอร์ไงเรื่องอะไรฉันจะเรียนคนเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนไทเกอร์เข้าใจป่ะจะมีหมูไปคว่ำอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วอ้าวตายหมูฉันเพ้อหมูฉันวิ่งไปด้วยตัวเองน่ะฉันก็เธอไม่เคยได้ยินหรอกคนเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนน่ะเออแล้วถ้าเธอไม่เรียนตอนนี้แล้วเธอจะไปเรียนตอนไหนเย้ยหมูไปไหนแล้วเนี่ยว้ายไทเกอร์ให้ตายเธอรถเธอบังคับไม่ได้เลยแล้วเนี่ยโอ้มันอาจจะบังคับยากนิดหน่อยนะก็เมื่อกี้ฉันก็ทุลักทุเลอยู่เหมือนกันกว่าจะขับมาถึงบ้านเนี่ยนี่รีบแล้วนะเย้ยบินว้าวไปไหนของมันเนี่ยวันนี้ต้องวันนี้คงไม่ต้องเรียนแล้วไปไล่จับหมูกันดีกว่าโอ้ไม่ได้ไปไล่จับหมูจับหมูก่อนค่อยไปเรียนจับหมูได้เมื่อไหร่ก็ไปเรียนตอนนั้นแหละไม่ใช่ก็จับหมูโอ้ยกว่าจะไล่จับหมูได้เหนื่อยจริงๆเลยเจ้าหมูตัวนี้มันพยศน่ะตายเถอะหมูบินก็อย่างนี้แต่ชายเกิลโอ้แต่มันออกจะเจ๋งนะขี่หมูไปโรงเรียนน่ะจริงด้วยนี่คือความฝันของฉันตั้งแต่วัยเยาว์แล้วนั้นที่จะได้ขี่หมูไปโรงเรียนเนี่ยหมูบินซะด้วยนะเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยนะขี่หมูปะนี่ฉันว่านนะอีกไม่นานน่าจะมาแล้วนะเราไปเตรียมตัวกันไหมจริงด้วยฉันก็เตรียมตัวคนเดียวนะไม่เรียนหรอกโอ้ไม่ได้เธอต้องมาเรียนกับฉันก่อนตายเธอหน้าเบื่อจริงปิดเทอมยังต้องมานั่งเรียนพิเศษอยู่อีกโอ้ก็พ่อกับแม่ฉันจ้างมาแล้วนะพ่อกับแม่เธอก็จ่ายเงินด้วยเหมือนกันตายเธอก็จะเตรียมตัวดีกว่าคุณครูน่าจะอยู่ในห้องแล้วแน่เลยนะรู้ได้ยังไงล่ะฉันเดานะสิไม่ต้องเดาหรอกเปิดประตูเข้าไปดูก็เห็นเลยนะโอเคเธอพร้อมจะเรียนหรือยังเหรอถ้าเธอเรียนฉันก็เรียนด้วยนะระดับบันนี่นี่ฉลาดมาก1บวก1เท่ากับ2 2บวก2 4 4จบ4เท่ากับ8เห็นไหมโอ้ยฉันท่องสูตรคูณได้ด้วยนะเดี๋ยวฉันซ้อมก่อน2คูณ2ได้4เอามาเดี๋ยวฉันได้ไม่12เลย12 1 12 2 2 24 2 3 3 4 12 4 4 8โอ้ฉันท่องกอไก่ถึงฮนกฮูกได้แหละฉันท่อง ABC ถึงแคทได้ด้วยแหละเอ้ ABC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zงั้นอย่างนี้เราเตรียมความพร้อมที่จะไปเจอคุณครูแล้วฉันว่านนะวันแรกที่เจอมันต้องเวิร์กแน่ๆเลยนะครูต้องชมว่าเราเก่งเดี๋ยวฉันจะโชว์อีกสูตรนึงให้ดูนะหน้ากลาง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกลาง2ไหมมันคืออะไรนะไม่รู้จำเข้ามา ไปโชว์พาวครูเลยไปโชว์ให้ครูดูโอเคเอาละนะก๊อก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 เปิดประตูจึ๊บคือแล้วว้าโอ้ตัวไรนี่เอ้ยคุณครูของเราน่ะชื่ออะไรอ่ะคุณครูบัน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 โอ้อันนี้คืออ๋อบัดดี้ก็คิดว่าเป็นคลาสที่เป็นแบบพวกนักวิชาการอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมใช่เกิลเออน่าจะอย่างนั้นน่าจะเป็นคลาสออกกำลังกายแน่เลยอาเชเชเชอาช้าช้าช้าโอ้ใช่ก็เพิ่งรู้นั้นเนี่ยว่าพ่อกับแม่เราจ้างคุณครูมาสอนเต้นน่ะโอ้โห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 โ
อบมากเลยอุ้ยคลาสเต้นก็ไม่บอกอัดเปรียกเปรียกนี่เนี่ยเปรียกเปรียกนี่อังไงล่ะครูมาสิมาสิงามาสิครูมาสิอ้าวเยอะเยอะโอ้สงสัยวันนี้เป็นต่อยผิดไปโดนครูนะเออฉันว่าก็คงงั้นหมั่งฉันรู้สึกว่าบันนี้เราเรียนวันนี้ใช้พลังงานมากเลยนะฉันหิวแปลกๆนะโอ้โอ้บันนี้ฉันกินกระจายเต็มบ้านไปหน่อยนะโอ้ยกินด้วยแต่แบบรุนแรงไปหน่อยอยากเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยคุณครูใจร้ายจังนั่นน่ะสิหรือว่าเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเออมันก็อาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกแบบว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนเรียนงี้มั้งโอเคโอเคฉันหายเหนื่อยแล้วเราไปต่อไปต่อฮิกวงร้อยมากเลยนะทุกครั้งที่จะมาเรียนเนี่ยหนังท้องซึ่งหนังตามันก็หย่อนน่ะนี่นี่นักเรียนจ๋าค่ะคุณครูเมื่อกี้เนี้ยมันคือคลาสเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะจ๊ะโอเคค่ะเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนเรียนจริงจังใช่ไหมคะใช่แล้วโอเคเลยค่ะคุณครูดูวิชาต่อไปจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะจ๊ะได้เลยได้เลยฉันก็เก่งมากแต่ฉันก็ท่องสุดคุณได้ฟังสองคุณสองได้สี่สิได้ต้องแต่ฉันถามเองโอเคไทเกอร์เธออย่าเขาเรียกว่าหัวล้านนอกครูนะทำอย่างนี้นะโอ้ฉันไม่ได้หัวล้านนะบันนี่ฉันไม่ได้หัวล้านเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงเธอกลับมาก่อนสิไทเกอร์เธอไปถามเพื่อนมาสิได้ค่ะคุณครูวิ่งที่บันนี่กลับมาก่อนเธอกลับมาก่อนก็อยากเรียนเท่าไหร่อย่าใจเก้าดูครูสิโอ้มาเรียนสักนิดก่อนถ้ามันไม่เวิร์คค่อยออกอ่ะมาฉันจะถามทีละคนนะอ่ะบันนี่ตอบมา1บวก2เท่ากับอะไร1บวก2เนี่ยบันนี่รู้เลยเนี่ยถามปุ๊บตอบได้ปั๊บเนี่ยเท่ากับ3ใช่ไหมคุณครูเก่งมากจ้ะเจ้าบันนี่ต่อไปก็ตาชายเกิลนะโอ้ชายเกิลตอบได้หมดตอบบอกมาเลยเตรียมคำตอบดีๆนะชายเกิลได้เลยค่ะ2บวก2ได้4ยังไม่ถามจริงๆไว้เลยชายเกิลอ่ะชายเกิลกำลังตั้งสติรอฟังคำถามโจทย์คณิตศาสตร์ป.3นะจ๊ะโอเคค่ะเอาเรื่องการวัดความยาวนะได้เลยฉันเก่งมาก1เมตรเท่ากับกี่เซน1เมตรเท่ากับกี่เซน1เมตร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 อันนี้ง่ายมากเลยชายเกิลกี่เซนน่ะโอ้โหให้ตายเถอะเธอก็ดูนี่เลยเม็ดถั่วเม็ดถั่วเม็ดถั่วถั่ว1เม็ดเนี่ยมันยาวกี่เซนก็เป็นหนึ่งเม็ดเท่ากับกี่เซนใช่1เม็ดกี่เซนอ๋อฉันเคยกินถั่วฉันก็ตอบได้ค่ะคุณครูอันไหนตอบมาสิ1เม็ดเท่ากับ2 3เซนแล้วมันหน่วยอะไรเหรออ่ะก็เม็ดถั่ว1เม็ดแค่1เม็ดเท่ากับน่าจะประมาณ2เซนอ่ะ2เซนละกันค่ะฉันว่ามันผิดนะเฮ้ยไปชายเกิลแล้วฉันตอบอะไรผิดเหรอชายเกิลไปแล้วไม่อยากเรียนแล้วฉันก็ไม่อยากเรียนฉันก็ตอบผิดแค่นิดเดียวเองทำไมโอ้เราชนกันหมูชนหมูชนไปหนีกูดีกว่าใช่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 ฉันก็ตอบผิดนิดเดียวเองทำไมคุณต้องโหดร้ายกันเราด้วยนะใช่ครูตามมาแล้วหรือเปล่าย้ำครูไม่ตามมาย้อยครูมาแล้วครู
ูใจร้ายแบบนี้ใครจะอยากไปเรียนด้วยล่ะนั่นน่ะสิ